ระหว่างที่รอนะครับก็มีนักเรียนจากพิษณุโลกมาดูงานนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเยอะๆหน่อยนะครับนั่งขบวน201นะครับวันนี้ขายแน่นอนนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนี่นะครับนักเรียนมาจากพิษณุโลกนะครับมาดูงานกันนะครับตั้งแต่เช้าเลยมารถ202ไม่ได้ถ่ายนะครับจะถ่ายวันเว้นวันเท่านั้นขอรู้ไปอีกรอบนะครับเชียงใหม่กรุงเทพถ่ายรวดเดียวไปนะครับนี่นักเรียนนะครับรอขึ้นขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกนะครับก็ไปสิ้นสุดที่สถานีพิษณุโลกพอดี201นี่นะครับเพิ่งกลับมาเรียนก็ไปห้องน้ำกันนะครับเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วมาถ่ายรูปนะครับก็โรงเรียนปิดเทอมแม้แต่รับจะพูดไงเหมือนเป็นอาสาสมัครมาช่วยไม่ใช่มาช่วยมาดูงานนะครับขออภัยระหว่างที่เราออกนะครับนี่ให้ดูตรงนี้นี่นะครับชานชาลาสูงเนี่ยเอาไว้เฉพาะชานชาลาสูงเท่านั้นเราเดินเข้าไปได้เลยแต่ถ้าชาชาลาต่ำต้องใช้มือจับนี่จับแล้วเดินขึ้นไปง่ายมากในเวลาเราอ่อนนะครับนักเรียนสวยมากแต่ไม่รู้หรอกครับว่าอยู่มออะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นรุ่นพี่ม .6 มากกว่าเพราะว่าผมดูทรงแล้วผมอยู่แค่ม .5 ไปในเวลาเราออกครับนี่นะครับรถนั่งชั้น2พัดลมห้องน้ำตรงกลางหนึ่งเดียวในไทยนะครับที่มีแบบนี้ถ้ามีอีกรูปนึงก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนคล้ายๆชั้น3นะครับก็จะอยู่ท้ายเห็นไหมครับว่าจะเป็นเบาะสีสวยมากหมายถึงสีเบาะหอนะครับเดี๋ยวเราออกครับไปเราไปดูตรงเบาะหอสีน้ำเงินกันจะทันไหมเนี่ยรีบเดินนะครับรีบเดินมีคนถ่ายด้วยนะครับฮ่าฮ่าเราออกแล้วนะครับ102เชียงใหม่กรุงเทพตามเวลานะครับรถในชานชาลาที่1เดินเร็วเทียวรองที่102นี่นะครับมหอสีน้ำเงินโอ้โหสุดยอดมากสถานีเชียงใหม่ไปตามสถานีกรุงเทพจากสถานีลุมแดงไปได้รับแจ้งจากผู้บริการสายดูสามโคทางโคสว่างสามโคในสถานีสามไม้เดือดรถไปจอดอีกทีนึงที่ป่าน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลพบุรีนะครับบ้านหมอท่าเรือชุมทางบ้านภาชีอยุธยารังสิตดอนเมืองรังสิตบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายโอ้โหสวยงามมากไปเจอกันอีกทีหนึ่งขบวน402นะครับ